بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ดีใจนะครับแล้วก็ต้องชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่ซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับวันเสาร์เนี่ยจะมีสอนประจำอยู่ที่อนุ66แต่ตอนนี้เนี่ยทางซอยเนี่ยมีการทำทางทำถนนก็เลยพักชั่วคราวแต่ว่าก็ขอดุอานะให้เป็นชั่วคราวนะไม่ใช่พักตลอดไปเดี๋ยวจะไม่ต่อเนื่องกันก็ทำถนนก็น่าจะเป็นเดือนอยู่แหละครับนะด้วยกับระบบที่เรารู้กันดีนะก็ช่วงนี้ก็เลยวันเสาร์เนี่ยก็จะมีว่างอยู่ก็เลยบอกกับบังมูฮัมหมัดนะครับก็เลยได้โอกาสมาตรงนี้นะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปตรงช่องทางอื่นด้วยถ้าวันเสาร์ช่วงเช้านะก็นัดได้นะครับวันนี้เนี่ยคุยกันเรื่องของอากีดะห์กับบททดสอบของผู้ศรัทธาซึ่งคำว่าอากีดะห์เนี่ยก็แปลว่าหลักความเชื่อนะครับเป็นเรื่องของหัวใจซึ่งจุดเด่นของศาสนาอิสลามของเราเนี่ยก็คือเรามีจุดศูนย์รวมไปที่อันเดียวกันหมดก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะขอดุอาเราจะทำอิบาดะห์เราจะสักการะทุกอย่างเรามอบแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวดังนั้นมันก็เลยไม่มีอะไรให้เกิดความสับสนนะเพราะเราขอต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหลักสำคัญนะที่เราจะต้องให้ความรู้ให้การปฏิบัติที่ถูกต้องคำว่าอักดุนเนี่ยแปลว่าผูกเอาไว้ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังไปครั้งหนึ่งแล้วแหละนะครับผมก็จำไม่ได้พูดที่ไหนบ้างนะเพราะพูดหลายที่แต่ถ้าซ้ำก็เป็นการเน้นย้ำคำว่าอักดุนเนี่ยหมายถึงการผูกเอาไว้ก็คือผูกหัวใจของเราเนี่ยให้มั่นคงเมื่อหัวใจของเรามีที่ยึดเหนี่ยวที่มั่นคงก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอัลลอฮฺเป็นที่พึ่งที่มั่นคงเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์ใดก็แล้วแต่มันก็จะจากหนักกลายเป็นเบาไอ้ความเสียใจเนี่ยผมว่ามีกันทุกคนมนุษย์เราเนี่ยข้ามไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายป่วยไอ้ตอนไปหาคุณหมอก็อาจจะลุ่มๆนะก็เรียกตุ้มๆต่อมๆหน่อยพอเขาบอกว่าไม่มีโรคอะไรก็อัลฮัมดุลิลละห์ยิ้มแต่ฉันไปมาแล้วนะเขาบอกว่ายังไม่มีแต่เสี่ยงหมดเลยเสี่ยงหมดหัวใจก็เสี่ยงไอ้นั่นก็เสี่ยงยังไม่เป็นแต่เสี่ยงพอเสี่ยงปั๊บเนี่ยวิธีการหนึ่งต้องระวังก็คือต้องมาปรับอาหารการกินด้วยอะไรด้วยเมื่อกี้หลายๆคนชวนทานอะไรฉันบอกว่าช่วงนี้เบาๆหน่อยเวลาเห็นอะไรอร่อยปั๊บเปิดไอแอปเลยที่มันเตือนบอกว่าเสี่ยงทุกอย่างอ๋อโอเคได้เบาแต่ถ้าเป็นแล้วต้องทำยังไงฮะรักษาต้องทานยาแล้วต้องไปรักษาไปอะไรนะถ้าเสี่ยงก็ยังพอจะปรับพฤติกรรมของเราก่อนนะยังไม่เป็นไขมงอะไรยังไม่เป็นเลยอัลฮัมดุลิลละห์แต่เสี่ยงนะคราวนี้นำเรียนกับพี่น้องก่อนว่าพอเวลามันเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วเรามีหลักศรัทธาที่มั่นคงหลักความเชื่อที่มั่นคงเนี่ยมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ถ้าเกิดเรามีอะกีดะห์ที่มันบางเหลือเกินถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันคือมันลอยอยู่ข้างบนอย่างเดียวมันไม่ตกตะกอนไอ้แบบนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายสถานการณ์หนักหรือสถานการณ์เบาก็
ไปกับเขาหมดเลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการอีหม่านต่อการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกอดัรเราจะได้ยินคำว่ากอดอและก็กอดัรกอดอเนี่ยคืออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วส่วนกอดัรนี่ก็คือเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดทุกวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในช่วงของกอดัรกันถามว่ากอดอเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาหรือยังว่าเราตายวันไหนเวลาไหนที่ไหนกำหนดมาแล้วแล้วเกิดยังล่ะยังถ้าเกิดไปแล้วป่านนี้ไม่นั่งฟังแล้วถ้าเกิดแล้วเนี่ยผมต้องไปละหมาดไปอะไรแล้วแสดงว่ายังไม่เกิดแต่แน่นอนว่ามันจะต้องเกิดตามที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ซึ่งกอดัรเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมีความหมายว่าการเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นความดีเป็นความชั่วและสิ่งอื่นๆเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์กำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพลานุภาพของพระองค์นะด้วยกับอำนาจของพระองค์เนี่ยภาษาไทยพูดยากอำนาจของพระองค์นะดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลกอมัรอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไงครับเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนากุลละชัยอินคอละกอนาฮูบิกอดรอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราสร้างมันตามกฎกอดัรของพระองค์นะกฎกอดัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดและทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์กำหนดเอาไว้ทั้งหมดแล้วดังนั้นเรื่องของกอดัรเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะโยงเข้ามาเรื่องของการบททดสอบนะครับมีกฎเกณฑ์มีปัจจัยประกอบทั้งหมด4เรื่องในวิชาการเลยนะเราจะศรัทธาต่อกอดัรยังไงให้ถูกต้องมีอยู่4ประการหลักปัจจัยหลัก1เรื่องของความรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลาความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ที่ทั้งในแบบสรุปและก็ละเอียดของเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราก็มีความรู้นะแต่เรารู้แบบไม่ทั้งหมดรู้เพียงแค่บางส่วนเป็นไปไม่ได้คุณจะเป็นศาสตราจารย์จะเป็นด็อกเตอร์หรือแม้กระทั่งเป็นอาจารย์หรือเป็นครูหรือแม้กระทั่งเป็นบอสช่วงนี้กำลังดังเป็นบอสอย่าเพิ่งเป็นแล้วกันช่วงนี้ขออนุญาตนิดนึงอย่าเป็นบอสกลัวเห็นไหมโยนไปเรื่องนู้นแหละจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องครับเราพูดไม่เต็มปากนะว่าเรารู้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าบอกว่ารู้ทุกอย่างนี่มันคือสถานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดังนั้นคนที่ตอบปัญหาศาสนาหลายๆคนเป็นระดับศาสตราจารย์ระดับด็อกเตอร์เนี่ยเขาปิดท้ายด้วยคำว่าวัลลอฮุอะลัมบิสซวาบแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งในคำตอบซึ่งบางอย่างเนี่ยคำตอบอาจจะไม่ถูกก็ได้หรือถูกก็ได้แต่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความรู้เนี่ยมันต้องอ้างอิงไปที่ใครไปที่อัลลอฮ์ตะอาลานั่นแหละคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไอ้ความรู้ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์รู้แบบละเอียดในทั้งส่วนการกระทําของพระองค์การสร้างการบริหารการชุบชีวิตการให้ตายหรือในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําของสรรพสิ่งต่างๆคำพูดการกระทําสภาวะของเราถามว่าเราคิดอะไรในใจเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แล้วดังนั้นบางคนบอกว่าการที่เราเนี่ยคิดอย่างเดียวเนี่ยการที่คิดอย่างเดียวเนี่ยยังไม่มีผลอะไรจริงๆในหลักการศาสนาเนี่ยคิดก็มีผลแล้วมีผลจากการได้รับความดีถ้าคิดดีเห็นไหมคิดดีตั้งใจจะทำความดีเนี่ยนะไม่คิดอกุศลเนี่ยอันนี้ก็เป็นกุศลผลบุญแล้วไม่ใช่ตื่นมาเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวเลยความทุกข์มาแล้วพี่น้องภูมิหมานทั้งหลายกลับบ้านช้าหน่อยก็คิดในทางดีได้วันนี้บรรยายแล้วก็อยู่กับแฟนคลับว่าไปไม่ได้ไปแวะที่ไหนอันนี้เรื่องส่วนตัวนะไม่เกี่ยว คืออะไรล่ะคิดในมุมดีมันก็มีความสุขนะโดยเฉพาะทั้งคนที่อยู่รอบข้างเรานะ
คราวนี้อัลลอฮ์รู้แม้กระทั่งอยู่ในใจของเราในทางกลับกันถ้าเราคิดไม่ดีแล้วเรายับยั้งได้ว่ามันเป็นบาปอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญอีกเหมือนกันแต่แน่นอนว่าคิดดียังไงก็คิดดียังไงก็แล้วแต่มันแค่จุดเริ่มต้นจะต้องเห็นผลด้วยกับการกระทำนั้นใครที่กระทำเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผลบุญที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นไป10จนกระทั่งถึง700เท่าหรือไม่สามารถจะคณานับได้จากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็รู้ถึงวงจรชีวิตสภาพต่างๆสิ่งที่เหมาะสมกับเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพอเราไปดูสารคดีสัตว์โลกเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างอัลลอฮ์กำหนดวงจรชีวิตของสัตว์แต่ละอย่างมีความหลากหลายมีความเกื้อหนุนกันมีความสมดุลกันมีผู้ล่ามีเหยื่อมีอะไรแต่มนุษย์เราบางทีไม่เข้าใจทำไมสิงโตมันต้องกินเนื้อด้วยมันต้องไปกัดคอด้วยทำไมมันไม่กินผักอะไรเงี้ยนะฉันก็บอกสิงโตกินผักกับแปะก็แหละนะมันก็ต้องกินตามที่มันถูกสัญชาตญาณของมันที่อัลลอฮ์กำหนดมานะนี่อัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมดและก็ทรงบริหารจัดการประการที่สองอัลลอฮ์ทรงกฎเกณฑ์ได้เขียนได้วางได้บันทึกกฎเกณฑ์ทุกอย่างเอาไว้ในที่ไหนเรียกว่ากระดานเราฮินมะฟูดนะซึ่งคำว่าเราฮินมะฟูดเนี่ยนะก็แปลว่าบันทึกที่ถูกรักษาเอาไว้พี่น้องครับทุกอย่างเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในเราฮินมะฟูดแบบละเอียดหมดเลยนะเป็นเรื่องอะกีดะห์ด้วยไม่ว่าจะจำนวนปริมาณรูปแบบลักษณะเวลาสถานที่นะนี่คือการกำหนดและบันทึกเอาไว้ด้วยซึ่งบันทึกเนี่ยพี่น้องแห้งแล้วทุกอย่างนี้คือเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่70อัลลอฮ์บอกว่าอะลัมตะอ์ลัมอันนัลลอฮะยะอ์ลัมมาฟิสซะมาอิวัลอัรฎเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าและพื้นดินทั้งหมดอินนาซาลิกะฟีอินนาซาลิกะฟีกิตาบแท้จริงสิ่งนั้นอยู่ในบันทึกอยู่ในบันทึกหมดแล้วเราอันนี้เราพูดถึงเรื่องความรู้ไปแล้วนะแล้วก็บันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในบันทึกของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะอินนาซาลิกะอัลลอฮิยะซีรอีกทั้งสิ่งนั้นน่ะเป็นเรื่องง่ายสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเราเนี่ยยากนะเพราะอะไรเราจะจดทุกอย่างบันทึกทุกอย่างเนี่ยบางทีก็ไม่ทันเพราะว่าพูดไวใช่ไหมเนี่ยโต๊ะจดอยู่เนี่ยฉันเคยเจอคนคนหนึ่งขยันมากเลยนะวันนั้นมีบรรยายที่สินธรนะครับแกก็จดฉันก็โอ้โหแกขยันหน้าดูแล้วขอดูจดอะไรบ้างเขาบอกมันเขียนเป็นเหมือนประมุนวาดรูปแบบดูไม่ออกเลยเขียนอะไรเขาบอกเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวอาจารย์จะว่าไม่จดอะไรเลยเขียนอะไรก็ไม่รู้ เป็นภาษาอะไรเนี่ยนึกภาษาอะไรยีนี่จดภาษาล้ำลึกมากเลยเขียนแบบขีดแบบเนี้ยเหมือนขึ้นหัวใจอ่ะกึ๊ก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 ไอ้เราก็หลงด้วยแหมจะขอไปดูหน่อยว่าเก็บจดอะไรบ้างไม่น่าเลยนะพลาดเลยไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะเข้าใจก็ได้ไอ้อยากอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรแต่บางคนก็ใช้จำจำเนี่ยมันก็ดีพี่น้องแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ใช้จดไม่มีปัญหานะพี่น้องรู้ไหมว่ากอดอของอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดของอัลลอฮ์ที่ถูกบันทึกเนี่ยมีหะดีษจากอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาซรียัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเขียนกฎเกณฑ์สิ่งสรรสร้างต่างๆของพระองค์เอาไว้เนี่ยนะก่อนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสร้างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินเนี่ย 50,000 ปี 50,000 ปีและบัลลังก์ของพระองค์นั้นอยู่เหนือน้ําหะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะบันทึกไว้ก่อนนะก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับประการที่3เมื่อเรารู้แล้วอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อันที่2มีบันทึกไว้หมดแล้ว
อันที่3ต้องศรัทธาว่าสิ่งทั้งหมดนั้นจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยกับประสงค์ของอัลลอฮ์เท่านั้นนะคือจะเกิดไม่เกิดเนี่ยอยู่ที่ประสงค์ของอัลลอฮ์ทุกสิ่งนั้นเกิดด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์สิ่งใดที่พระองค์ทรงก็จะเกิดขึ้นสิ่งใดที่ไม่ประสงค์ก็ไม่เกิดแค่นั้นนะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดนะพี่น้องเอานี้แบบรวมๆก่อนเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยบางทีไอ้เรื่องไม่ดีก็ไปโทษอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกแล้วมันจะมีกฎของมันว่าอันไหนที่เราบอกได้เลยว่านี่คือมาจากอัลลอฮ์อันไหนเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปโทษตรงนั้นได้แต่ว่าต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะเดี๋ยวมันจะมีหมวดของมันอยู่ต่อมาครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ารับบุกยัคลุกุมายะชาวะยัคตาร์พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยสร้างสิ่งที่พระองค์ประสงค์และก็คัดเลือกนะอัลลอฮ์สร้างทำไมต้องมีไอ้นั่นไม่มีตรงเนี้ยอันนี้คือเหตุที่อัลลอฮ์นั้นสร้างขึ้นมาบางอย่างพระองค์ก็บอกสาเหตุบางอย่างก็เป็นฮิกมะห์ให้เรามนุษย์เราเนี่ยได้ค้นคว้าหาความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยมันไม่ไร้สาระมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่มนุษย์เราเนี่ยไปถึงไม่ถึงอีเรื่องนึง ประการที่4ประการที่4ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างสรรพสิ่งพระองค์นั้นทรงสร้างสิ่งที่อยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นรูปเป็นลักษณะท่าทางต่างๆนะอันนี้พี่น้องผู้มีหมายก็คือ4ข้อความรู้บันทึกนะแล้วก็สิ่งจะเกิดขึ้นตามที่พระองค์นั้นได้กำหนดเอาไว้และสุดท้ายก็คือการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆนี่คือ4ปัจจัยหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราต้องเรียนรู้เรื่องของอีมานต่อการกำหนดสภาวะคราวนี้เราจะใช้กอดัตเนี่ยเป็นข้ออ้างเรื่องอะไรได้บ้างเออนี่สำคัญเนี่ยบางอย่างเราก็จะอ้างกอดัตบางอย่างเราไม่โทษตัวเองเลยนะทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องครับมันจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย2ประเภทประเภทแรกสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดและกระทำต่อมนุษย์มี2ประเภทประเภทแรกคือสิ่งที่ได้กระทำและกำหนดกฎเกณฑ์ในด้านลักษณะสภาพซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเราประการที่1ย่อยมานะกอไก่ก็คือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวเราอะไรบ้างครับ1ความสูงความเตี้ยนะเอาขอมาอัพนะเตี้ยนะต่ำก็ได้เตี้ยดีกว่าต่ำไม่ค่อยดีละสูงกับเตี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันมาถามความต้องการของเราในเราอยากสูงไหมเราก็อยากสูงไอ้คนที่สูงมากๆก็อยากเตี้ยเคยไปถามแล้วคนเกือบ2เมตรบอกว่าอยากเตี้ยมากเลยเข้ารถโขกไปหมดเลยขึ้นรถเมย์ก็ไม่ได้ชนไปหมดคือแต่ละคนเนี่ยมันสิ่งที่ติดตัวมานะความหล่อความสวยก็เหมือนกันทุกวันนี้ต้องคุยกันนะเยอะๆนะพี่น้องเพราะเรื่องของสัญญกรรมเนี่ยสัญญกรรมใช่ไหมมันเข้ามากับสตรีเยอะทุกวันนี้แทบจะไม่รู้แล้วสวยจริงหรือสวยปลอมใช่ไหมเพราะคนเราเนี่ยไม่รู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีย่อมะให้มายังไงไม่พอจมูกพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายหายใจได้มี2รูเหมือนกับฉันนี่แหละมันไม่ต่างกันหรอกหายใจได้เหมือนกันแต่มันไม่โดมันไม่เป็นสันคราวนี้ก็เลยต้องไปเสริมไปเติมใช่ไหมไปเปลี่ยนลักษณะการสร้างของอัลลอฮ์เห็นไหมหรือไปเพิ่มให้มันให้เล็กไปใหญ่อะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือโลกของการแต่งเติมเปลี่ยนสิ่งที่เป็นมัคลูกสิ่งที่ถูกสร้างและอัลลอฮ์บอกในอายะห์กุรอานหนึ่งที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการเสียงเป็นอะไรเป็นเรื่องที่ชัยฏอนมันจะล่อลวงมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยอยู่กับเรื่องของการทำศัลยกรรมเราไปดูเหอะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนที่ทำแล้วเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวตรงนั้นไม่นั่นเดี๋ยวก็ไปทำตรงนี้ทำไอ้นู่นทำไอ้นี่หมดเป็นล้านบางคนเนี่ยรถกระบะคันหนึ่งรถเก๋งคันหนึ่งเพราะอยู่กับโลกของการแต่งเติมความสวยงามลืมจริงๆว่าทุกวันพอเวลาสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปกูโบกันหมดเลย
ไอ้ที่สวยๆมาเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลเลาะห์ไม่ได้ถามเลยจมูกไปทำมากี่หมื่นจ้ะหน้าอกไปทำมาเท่าไหร่จ้ะอัลเลาะห์ถามใครเป็นพระเจ้าใครเป็นนบีละหมาดครบไหมนั่นแหละเราจะถูกถามเรื่องนี้ไม่จะถูกถามเรื่องความสวยความงามนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปตำหนิไปล้อกันไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นการบูลลี่คนผิวดำไปด่าเขาว่าผิวดำไอ้คนหนึ่งตัวเตี้ยไปด่าเขาเตี้ยไอ้คนหนึ่งพิการไปด่าเขาความพิการที่เกิดขึ้นมานะกับร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเป็นไงครับไม่สามารถจะควบคุมได้ไปถามคนเขาอยากพิการไหมล่ะเขาไม่อยากพิการเขาก็อยากเกิดเหมือนเราแต่อันนี้คือกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แตกต่างกันไปขอไข่อันหนึ่งพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เราก็เลือกไม่ได้นะอะไรเลือกไม่ได้แต่เราไม่ต้องการเดี๋ยวผมบอกนะเลือกไม่ได้แล้วเราไม่ต้องการด้วยอันที่หนึ่งคืออุบัติเหตุพี่น้องเข้าใจเขาอุบัติเหตุไหมอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็อาจจะมีเรื่องประมงประมาทแต่ก็สมมติถ้าไปทำคนเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นประหารชีวิตในหลักการศาสนาเพราะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่ประมาทอันนี้แน่นอนนะอาจจะมีโทษมีการลงโทษจากการประมาทเลินเล่อซึ่งแน่นอนว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากเลอะๆก็มีและอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่ตั้งใจเลยก็มีถูกไหมครับหลายๆคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะอันเนี้ยถามว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมไม่ต้องการเพราะมันเกิดขึ้นแล้วกอดรุลลออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะแล้วก็ไปหาวิธีการป้องกันและแก้ไขสมมติเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรามาตรงเนี้ยเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะมีพื้นห้องน้ำหลายๆบ้านเป็นนะอย่างบ้านฉันเนี่ยไอตอนปูกระสากดีอ่ะอยู่ไปอยู่มาเป็นไงมันไม่ค่อยสากแล้วมันลื่นก็ลื่นล้มพอลื่นล้มก็เกิดเจ็บป่วยเจ็บอะไรขึ้นมาก็เป็นอุบัติเหตุถามว่าตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีใครเอาน้ำมันไปราดหรอกแต่มันลื่นพอมันลื่นแล้วเจ็บปวดแล้วก็คราวนี้ก็อาจจะมีบ่นละทำไมงั้นทำไมเอาว่ากันไปเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกอดรุลลออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะป้องกันไม่ได้คราวหน้าเราก็หาสิวิธีการทำยังไงเอาสติ๊กเกอร์มาติดหน่อยไหมให้มันสักสากหน่อยหรือขัดห้องน้ำให้มันมากขึ้นหรือจะเลาะกระเบื้องเปลี่ยนใหม่เลยถ้ามีตังค์หรือทำราวจับก็ว่ากันไปเห็นไหมนั้นอุบัติเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเตือนไม่ให้มันหนักบางทีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยกลายเป็นเตือนให้มันไม่หนักใช่ไหมอย่างฉันเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันหนึ่งอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลฮัมดุลิลละรถเผาไอ้เผารถเลี้ยวอ่ะแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาตอนเลี้ยวแล้วมันดังพอมันดังเราก็ไม่เปลี่ยนความเสียดายเนาะคนเราเนี่ยเพราะว่าไปเข้าอู่ทีไรมันก็เสียตังค์อ่ะเนาะแล้วเวลาเข้าอู่เสร็จเนี่ยบางทีมันชอบบานด้วยจากซ่อมตรงนี้มันจะซ่อมไอ้นั่นซ่อมไอ้นี่ไปเรื่อยทางที่ดีก็ห่างๆกับมันหน่อยปรากฏว่าถึงวันนั้นมันเลี้ยวแล้วมันเกิดดังเสียงดังแล้วมันเลี้ยวไม่ไปพอเลี้ยวไม่ไปคราวนี้จบเลยขาดและผมอะไรมันหรือไงไม่รู้นะเผามันขาดสุดท้ายก็เรียกรถยกไปนะพอเรียกรถยกไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันเกือบจะขาดอยู่แล้วถ้าขาดปั๊บเนี่ยเมื่อคุณขับรถคุณไม่สามารถจะคุมล้อได้เลยถ้ามันขาดขึ้นมานะแต่มันติดอยู่นิดนึงยังไม่ขาดก็เลยเอามาซ่อมก่อนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณขับรถไปแล้วเกิดไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เกิดไม่ได้เข้ามาซ่อมและปรากฏว่าไอ้เส้นตัวเนี้ยมันขาดตัวขับคุมเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระยะเวลาอยู่ในขอโทษที่อยู่ในความเร็วเนี่ยคุณไม่สามารถจะหักซ้ายหักขวาได้แต่เบรกยังอยู่แต่สมมติถ้าไปอยู่ตรงโค้งล่ะก็ลงไปเลยเบรกระเบรกได้แต่คุมพวงมาลัยไม่อยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยพี่น้องนะบางทีมันอาจจะเป็นเสี้ยวยาแดงแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องตะวักกั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะโรคภัยไข้เจ็บอันนี้อยากเกิดขึ้นไหมไม่อยากให้มันเกิดพอมันเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายหน้าที่ของเราคือเป็นไงยอมรับทำใจกับมันให้ได้การเจ็บป่วยมีด้วยกันหลายรูปแบบพี่น้องครับ
การเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายและก็การเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นกับจิตใจหลายๆคนร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจมีปัญหาซึ่งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้านะเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาปรับฮอร์โมนซึ่งในหลักการศาสนาเองพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเน้นเรื่องหัวใจมากๆผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าถ้าเกิดเรามีอีหม่านที่มั่นคงและเรามีหลักอากีดะห์ที่แน่นที่มั่นคงมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเนี่ยไอ้ความซึมเศร้าตรงเนี้ยมันจะบรรเทาได้ไม่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำแต่บางคนเนี่ยมันมีนะต่อมสมองอะไรอันนี้ก็ต้องไปหาอีกเรื่องนึงแต่บางคนไม่ถึงขั้นกินยาหรอกแต่มีปัญหาเรื่องอีหม่านมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มร้อยคิดฟุ้งซ่านนะครับนั้นโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเกิดขึ้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดและเป็นสิ่งที่พระองค์กำหนดมาการเสียทรัพย์เห็นไหมเงินหายมั่งนะถูกโกงถูกหลอกถามว่าเราอยากถูกหลอกไหมล่ะก็ไม่อยากนะเนี่ยมันมีข่าวคนถูกโกงถูกหลอกเนี่ยบางคนก็คือไม่ได้ให้กำลังใจไม่พอด่าซ้ำด้วยคือเราเองก็ต้องยอมรับนะพี่น้องไม่มีใครอยากจะถูกหรอกแต่แน่นอนว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีบางคนที่ไม่พูดน่ะดีกว่าพอพูดไปก็ไปตอกย้ำนะถามว่าเขาอยากเป็นอย่างนั้นไหมเขาก็ไม่อยากหรอกแต่ถามว่ามันมีความโลภมั้ยมันมีไอ้ความโลภแต่บางคนอาจจะไม่ได้โลภหรอกแต่ก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ความเกรงใจเขามาชวนก็ต้องเอานะดังนั้นอย่าไปว่าไปด่าแต่สำคัญคือให้กำลังใจและพยายามให้เขาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะนี่ก็คือบททดสอบอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าไอ้คนหลอกเนี่ยมันบาปอยู่แล้วพี่น้องแต่คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเราจะไปอะไรไปด่าเหยื่อไปพูดกับคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องปรับนะบางคนเนี่ยพอเวลาเห็นเหยื่อปั๊บแหมก็มันโง่นั่นพูดไปได้นะแต่เราไม่โดนมั่งเราก็คือเนี่ยที่พูดมาเนี่ยบางทีฉันเองก็มีเหมือนกันเวลาภรรยาเขาซื้อของใช่ไหมแกอยากจะได้ชุดลูกส่งมาเป็นผ้าคีริ้วเท่านั้นเลยเนี่ยบังซื้อตะละกงให้ลูกอย่าให้ลูกฝึกละหมาดลูกสาวอุ้ยเขาขายถูกมาก TikTok 20บาทฉันบอกตะละกงอะไรว่า20บาทเออเขาขายถูกมากเลยตะละกงนี่เลยเอฟมาหลายอันเลยพอได้มาก็เรียกเลยจะให้เราโอนแล้วสิโอนตังค์แต่หลายอันเนี่ยมันจะ20มันหลายตัวเนี่ยเพราะต้องซื้อหลายตัวใช่ไหมก็หลายร้อยอยู่กะว่าโอเคแหละได้แจกลูกหลานด้วยเว้ยพอแกะออกมาคีริ้วทั้งนั้นไม่มีตะกงเลยมีแต่ผ้าคีริ้วเป็นไงไอ้คนจ่ายตังค์เป็นไง เอาละจะหลุดละจะทะเลาะละก็สอบบัตรอดทนไม่พูดไม่เป็นไรเธอทีหลังเธอก็ดูให้ดีนะทีหลังจะเห็นก็ถูกเช็คให้ดีก่อน TikTok อย่าไปยุ่งมัน TikTok เนี่ยหลอกเยอะมาลองมาดู Shopee มั้ยสมมุติสีส้มไปออกชื่อเขาละก็คราวนี้ถึงคราวเรามั่ง อยากได้น้ำหอมโอ้โหช่วงเทศกาลไอ้10เดือน10อะไรเงี้ยนะใช้คูปองมีคูปองอยู่มันคันมือต้องเอฟก็เอฟเลยเปิดกล่องมาปั๊บโอนเรียบร้อยกลายเป็นครีมหมักอะไรว่านหางจระเข้มันกระปุกละ30กว่าบาทจ่ายไป500กว่าบาทได้มา30รีบเก็บเงียบอย่าให้เมียรู้นะเดี๋ยวโดนแน่ ก็เลยบอกเธอเนี่ยฉันซื้อครีมหมักมาให้ตีเนียนไปคนเราต้องตีเนียนไปซื้อครีมหมักมาให้ไม่ได้ซื้อไม่ได้สั่งซะหน่อยครีมหมักทำไมบางรู้ได้ไงใช้ก็ไม่รู้แหละเธอลองใช้ดูเดี๋ยวเขาไปดูคลิปเดี๋ยวรู้แหละว่าสั่งน้ำหอมเนี่ยเดี๋ยวคลิปออกหลังไปเนี่ยนะเราก็โดนหลอกแล้วถามว่าเราอยากโดนหลอกไหมไม่อยากก็ดรุนล้อก็เสียเงินไปแล้วคราวนี้ก็ระวังแล้วนะคราวนี้ไม่มีแล้วนะหลอกได้ครั้งเดียวพอไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ได้กินเราละดังนั้นคนที่สูญเสียทรัพย์คนทำตังหายถูกขโมยเนี่ยอย่างยิ่งถูกขโมยเนี่ยเจ็บใจเหมือนกันแต่ต้องให้กำลังใจพวกนี้คือเหยื่อทั้งนั้นเลยเราต้องเปลี่ยนนะพี่น้องจากการซ้ำเติมเป็นการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอดูอาให้บททดสอบเนี่ยมันพ้นไปเสียชีวิตผลไม้ไม่ออกต้องไม่ออกตามฤดูกาลนะนี่แหละคือสิ่งที่เหนือกว่า
การควบคุมของเรานี่เราคุมไม่ได้เลยสักอย่างนึงเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยบางคนบอกอาจารย์อุบัติเหตุก็ไม่ประมาทไงพี่น้องเราไปดูเถอะต่อให้เราไม่ประมาทก็เกิดอุบัติเหตุจากคนอื่นได้เยอะแยะไม่เคยดูหรอพี่น้องขับอยู่รถอะไรก็ไม่รู้หล่นใส่มั่งไอ้นู่นใส่มั่งขับมาชนเรามีอยู่ครั้งนึงฉันไปบรรยายนะจอดรถอย่างดีเลยพอบรรยายเสร็จไม่ถึงครึ่งนึงเข้ามาสะกิดบอกอาจารย์มาดูรถหน่อยฉันบอกทำไมรถมีปัญหาอะไรมีคนมาถอยชนประตูถอยชนประตูเฉยๆนะฉันบอกฉันก็ไม่ได้จอดเลยบอกบังไม่เห็นจริงๆสุดท้ายก็เคมเขาเรียกอะไรเขาก็ไปจัดการซ่อมให้ผมนะก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันไม่ได้เกิดจากว่าเราประมาทหรืออะไรเลยอยู่มันก็เกิดขึ้นนะอันนี้คือกอดารุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำหนดอันเนี้ยไม่สามารถที่จะไปอันเนี้ยเราบอกได้เลยว่าเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮ์บอกว่ามาอัลซอบะมินมุซีบะตินฟิลอัรฎ์วะลาฟีอันฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกอบะลิไออันนะบะรออาฮาอัลลอฮ์บอกว่าภัยพิบัติใดๆที่เกิดในแผ่นดินและเกิดกับพวกเจ้าอันนี้รวมถึงพงพยุงพายุด้วยนะพายุน้ำท่วมอะไรเงี้ยเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือเกิดกับตัวเรามันจะเกิดกับแบบ2 อย่างหนึ่งเกิดแบบรวมๆเลยพายุน้ำท่วมนะไฟไหม้แบบรวมๆกันนะครับหรืออีกอันนึงก็เกิดขึ้นเป็นส่วนตัวเว้นแต่มีอยู่ในบันทึกแล้วที่บันทึกมาก่อนที่เรานั้นจะบังเกิดขึ้นมาซะอีกนะแท้จริงนะอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนาซาลิกะอาลัลลอฮิยาซีดในการที่บันทึกอันนี้เนี่ยมันเกิดมันเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับพระองค์ในซูเราะห์อัลฮะดีษประเภทที่2อันนี้ไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้ประเภทที่2โทษอันแรกเนี่ยบอกเลยเลยว่าเป็นกำหนดของอัลลอฮ์สมมติเขาโดนเกิดอุบัติเหตุไปบอกเลยเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะให้กำลังใจกันพิการเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคเนี่ยพี่น้องจะไปโทษก็ไม่ได้มันบางทีเนี่ยของกินบางอย่างเนี่ยพี่น้องบางคนบอกก็ดูสิกินขนาดนี้ไม่เป็นเบาหวานได้ยังไงก็บางทีคนมันอยากอะเนาะพี่น้องมันอดไม่ได้นะพอมันเป็นแล้วเนี่ยก็รักษาไปแล้วก็ให้กำลังใจนะ เอ้าอะไรที่เกิดจากการกระทำนะอยู่ในสติปัญญานะครับเช่นเรื่องของการตัวอย่างนะเรื่องของอะไรเรื่องของการเลือกคู่ครองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอบอกเรื่องคู่ปั๊บเนี่ยจะบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้เป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอันนี้มันอยู่ในหมวดที่2แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะคัดสรรแล้วก็เลือกสรรได้แต่บางทีเราไม่ได้เลือกไงเรื่องของเรื่องพอไม่ได้เลือกปั๊บผลมันก็ตามมาแต่บางครั้งไอการเลือกสรรของเราบางครั้งก็อาจจะเกิดผลไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเราเลือกแล้วเราเลือกสรรอย่างดีแล้วพี่น้องแล้วมันเกิดนั่นแหละค่อยว่ากันแต่ถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรเลยเราไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์เลยแล้วเราจะไปโทษว่าโอ้มันเป็นแบบเนี้ยอัลลอฮ์กำหนดมาให้เป็นแบบนี้อันเนี้ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราด้วยหรือการเนรคุณการพักดีการทำดีความชั่วเนี่ยการทำดีการทำชั่วเนี่ยเราจะไปโทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้เราทำชั่วก็เพราะเราเลือกตัวของเราเองนะครับนี่คือประเภทที่สองอะไรที่อัลลอฮ์ให้เราเลือกได้นะอันนี้อัลลอฮ์ให้เราเลือกในสิ่งที่ดีนะครับคราวนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอีกอันหนึ่งนะบางอย่างเนี่ยมันเป็นการใช้กอดัตหนึ่งเพื่อป้องกันอีกกอดัตหนึ่งมีตัวอย่างนะหนึ่งบางคนบอกอาจารย์ครับพอเวลาป่วยแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับเพราะเราป่วยแต่อิสลามก็สอนให้เราทำการอะไรด้วยรักษาอ้าวไม่รักษาก็ไม่ถูกสิก็ต้องรักษาเพราะป่วยก็เป็นกอดัตรักษาล่ะรักษาก็เป็นกอดัตเหมือนกันส่วนกอดัตนี้ในการรักษาเนี่ยจะหายไม่หายก็คืออำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหายไอการป่วยมันหายไหมก็หายไปก็เป็นการใช้กอดัตหนึ่งลบอีกกอดัตหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะโอ้โหทุกอย่างพอป่วยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนอน
รอความตายอย่างเดียวเลยแน่นอนพี่น้องการขอดุอาเนี่ยใช่แต่อัสบาบสาเหตุนะของผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยให้เราแสวงหาดังนั้นการขอดุอานี่ก็คือการรักษาอย่างหนึ่งเพราะเขาเรียกว่ารุกยะใช่ไหมการรักษาในอิสลามพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีทั้งรูปแบบในการขอดุอาในการใช้กุรอานบำบัดมูอาวิดะเตนเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเนี่ยมูอาวิดะเตนมูอาวิดะใช้สามกุนใช้อายะกุรซีนะใช้อะไรที่เป็นรุกยะเนี่ยได้และก็อีกส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นกฎเกณฑ์เหมือนกันก็คือเรื่องยารักษาโรคเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาเลยว่าทุกโรคนั้นมียามียารักษาของมันอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราหายาที่มันตรงหรือเปล่าถ้ามันตรงกับร่างกายก็เป็นผลถ้าไม่ตรงก็ต้องหายาต่อไปนั้นพี่น้องจังสังเกตว่าเวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอจะรักษาเราเนี่ยเขาจะไม่ใช้ยารุนแรงจริงไหมสมมุติเราปวดหัวหรือปวดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าพื้นฐานของการปวดพาราไปกี่ที่ก็เจอพารานั่นแหละก็ไม่ต้องหาก็ได้ซื้อมากินเนี่ยแต่สมมติกินพาราแล้วก็ยังไม่เอาไม่อยู่อีกเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวยาขึ้นมาผมไม่รู้นะมันจะมีตัวนึงอ่ะที่มันเขียนสีมันเป็นสีฟ้าน่ะเป็นเจลน่ะนะไอยาแก้ปวดนั้นน่ะเขาเรียกว่าฉมังเลยคืออะไรล่ะพอคนปวดฟันเนี่ยกินอะไรก็แต่ปวดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยก็จะมียามันจะมียาเฉพาะของมันซึ่งไอยาพวกเนี้ยมันจะรุนแรงมากกว่ามีฤทธิ์ที่แรงมากกว่าแต่เวลามันมีฤทธิ์แรงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกัดกระเพาะมากนี่มันก็ผลของมันดังนั้นในหลักการศาสนาของเราการป่วยของเราปวดท้องของเราก็เป็นกอดัตและสามารถที่จะใช้อีกกอดัตนึงมายับยั้งอีกกอดัตนึงก็คืออะไรการรักษานะเพราะมันจะมีหลักเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจเชื่อไหมพี่น้องครับในโรงพยาบาลที่ภาคใต้ของเราบางโรงพยาบาลเนี่ยพอเวลาเด็กคลอดลูกออกมาเนี่ยมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะห้ามลูกของเขาเนี่ยฉีดวัคซีนนะห้ามฉีดวัคซีนเลยซึ่งโดยปกติเด็กเนี่ยเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเขาจะรับวัคซีนตามวันตามเดือนตามปีเข็มเท่าไหร่นะซึ่งผมเนี่ยมีลูกอยู่นะก็จะมีกฎของเขาแหละยิ่งตอนแก่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเข็มไม่รู้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าคนสตังน้อยสตังไม่ค่อยมีเนี่ยพี่น้องครับเขาก็จะใช้วัคซีนที่เป็นของรัฐวัคซีนที่เป็นของรัฐอันนี้ฉีดฟรีอนามัยมีเขาจะมีอยู่แต่คนที่เขามีสตังหน่อยก็ต้องยอมรับเขามีตังเขาไปฉีดที่ไหนไปฉีดกับเอกชนและไม่เหมือนกันด้วยนะวัคซีนเอกชนเนี่ยสมมติต้องฉีด2เข็มธรรมดาฉีดวัคซีนเอกชนอาจจะฉีดแค่เข็มเดียวเพราะมันเป็นวัคซีนแบบรวมละแล้วตัวยามันจะไม่เหมือนกับตัวยาของที่ของถูกแปลว่าอะไรแปลว่าเขาฉีดมาเขาบอกเนี่ยลูกเขาไม่เป็นคงเป็นไข้เขาก็ว่าเขาไปนะฉันก็ไม่เคยไปลองนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นผลชัดเจนเลยก็คือสตังอันนี้เห็นผลแน่นอน 5,000 มั่ง 6,000 มั่งไปฉีดทีนึงเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลก็ไม่เสียตังบางที่เขาบอกเลยว่าไอการฉีดวัคซีนแบบเนี้ยไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาทำไมอ่ะเพราะเป็นการไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็กจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดไปจะไปฉีดไปทำไมวัคซีนเนี่ยนะจนกระทั่งโรงพยาบาลเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อถ้าคนฉีดวัคซีนเนี่ยสงสัยคงยังไม่เข้มข้นเรื่องศาสนาต้องพวกนี้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนนี่แหละคนที่เยี่ยมในเรื่องศาสนาไปเข้าใจแบบนั้นเลยและก็อีกกฎนึงเขาบอกว่ามีอยู่3กฎนะกฎที่1ไม่มอบหมายต่อล้ออันที่2มีการปล่อยข่าวว่าวัคซีนที่มาฉีดเนี่ยเป็นไอยิสพบเชื้อโรคเอามาใส่ไปเอาเชื้อโรคมาสกัดแล้วกลายเป็นไอยิสอันที่3บอกว่ามันวัคซีนเนี่ยมันมาจากตะวันตกมันเป็นการทำฉีดไปแล้วเนี่ยทำให้เซลล์สมองของมุสลิมเนี่ยไม่พัฒนาเป็นการเป็นอะไรเป็นทฤษฎีของฝรั่งว่าเนี่ยเขาพยายามเอามาฉีดคราวนี้เราก็บอกว่าสงสัยโดนฉีดมานานแล้วก็เลยไม่พัฒนานะหรือว่ายังไง
นะเขาก็พยายามหากฎเกณฑ์3อย่างที่ไม่ฉีดแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้เรื่องนายิสเนี่ยเขาก็มีเรื่องของอะไรนะของสำนักจุฬาออกมาบอกไม่เป็นปัญหาฉีดได้คนละเรื่องกันอันที่2เรื่องของกฎอันนี้มั่วเลยอันที่มีปัญหาเยอะที่สุดคือเรื่องของตะวักกั้นเพราะมองว่าไม่ตะวักกั้นต่ออัลเลาะห์ไม่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องครับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปฉีดยาตอนที่เราป่วยนั่นแหละงงไหมเวลาเราป่วยแล้วหมอให้ฉีดยาทำไมเราฉีดอ่ะเพราะเราเชื่อว่ายาเนี่ยเป็นสาบับสาเหตุที่จะทำให้หายจากการเป็นโรคเอาล้อให้หายแต่สาเหตุก็คือมาจากวัคซีนไม่ใช่วัคซีนมาจากยาที่เราฉีดเข้าไปหรือยาที่เรากิน อ้าวแล้วยังไม่ป่วยอ่ะแล้วฉีดได้ไงก็ไม่ป่วยเนี่ยที่ฉีดเนี่ยมันเป็นวัคซีนแปลว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซึ่งในหลักการศาสนาเนี่ยการป้องกันพี่น้องจำเลยนะการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยดีกว่าการมาปล่อยให้มันเกิดแล้วค่อยไปแก้ไขเห็นไหมเกิดเหตุแล้วไปแก้ไขเนี่ยถามว่าอันนี้คือปกติทั่วไปทุกคนเป็นหมดแต่ดีกว่านั้นเนี่ยดีกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุ ป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุดีกว่านั้นอะไรที่เป็นสาบับสาเหตุที่จะไม่ป่วยมีอะไรบ้างพี่น้องสาเหตุที่จะไม่ป่วยหนึ่งเรื่องอาหารการกินอันนี้ก็ดีออกกำลังกายนะครับแต่สำคัญที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่าอันปัจจัยอันดับหนึ่งเลยนะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยอาหารนี่ก็ไม่ใช่ปัจจัยอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องหัวใจหัวใจเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากกำลังใจเนี่ยไปเชื่อมาพี่น้องลองดูสิผมเคยบอกว่าตอนที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่ร่วงกันระนาวเลยเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือเวลาป่วยปั๊บเนี่ยมันกำลังใจมันหมดเลยเอาไปไว้เจอหน้ากันก็ไม่เจอคุยกันลำบากโอ้โหมันเหมือนกับอยู่กับคนละที่กำลังใจมันหมดเลยแล้วก็ข่าวที่ออกมาอีกว่าเป็นแล้วตอนยุคแรกเลยนะคือสมมติไม่ต้องอะไรมากเรามีข่าวบ้านไหนเป็นเนี่ยเสียวไปหมดเลยกำลังใจมันหมดเพราะกำลังใจมันหมดเนี่ยมันยิ่งทำให้ความป่วยเนี่ยมันเข้ามาครอบงำนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพอเวลารู้ถึงอาการปั๊บเนี่ยสุดทันทีเลยเพราะกำลังใจมันถดถอยนะนั้นสำคัญมากๆในการที่เราจะรักษาตัวเราให้แข็งแรงเนี่ยคือเรื่องของกำลังใจพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนมองคนที่เป็นผู้สวเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญผมบอกอย่างนี้ละกันคือพอเวลาไปมีครอบครัวกันใหม่เนี่ยคนที่เป็นคนชรานะผมใช้คำว่าชราสวเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยอยู่ในความสนใจการไปเยี่ยมไปหาไปพาท่านไปพักผ่อนแม้กระทั่งการไปพาท่านเนี่ยไปหาหมอแล้วมีลูกหลานพาไปเนี่ยนั่นคือกำลังใจที่ดีนะครับแต่ทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายบางทีคนที่เป็นลูกเป็นญาติบางทีหาไม่เจอแต่ไปหาเจอกับคนอื่นมันมีอย่างนี้นะฉันนึกบอกว่าทุกวันนี้นะถ้าเรามีมะมีย่อไม่สบายเนี่ยคนที่ใกล้ตัวที่สุดคือลูกๆทั้งหลายต้องพยายามใกล้ตัวแล้วมะป๋าเนี่ยอย่าไปเกรงใจลูกบางคนยังเกรงใจกลัวลูกมันไม่ว่างเลยไปจ้างคนอื่นให้คนอื่นไปสุดท้ายลูกก็ไปคิดอีกว่าอ๋อใส่มะคงไม่อยากให้เรานั่นมึงก็เลยกลายเป็นความเหิงห่างนั้นต้องปรับต้องพูดคุยกันนะครับอันนี้คือเรื่องของกำลังใจนะและคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีคิดอีกแบบนึงลูกก็คิดอีกแบบนึงผมเคยเจอมาแล้วจริงๆไม่มีเรื่องอะไรเลยคือเรื่องลูกก็รักแม่แม่ก็รักลูกแต่ปรากฏว่าไม่คุยกันสุดท้ายเอาโต๊ะครูไปเอาทนายไปคุยกันรู้เรื่องคือแม่เนี่ยแกมีที่ดินแล้วแกก็จัดสรรให้ลูกแต่พอเวลาเขาจัดสรรเนี่ยแกก็ไม่พูดอะไรแกก็วางไว้หมดแล้วในหัวแกเนี่ยพอไม่บอกกับลูกลูกก็ไม่เข้าใจกลัวว่าลูกเขยที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเรียกอะไร
จะมายุ่งกับทรัพย์อะไรก็คิดไปต่างๆนานาแต่จริงเขารักกันมากพอเคลียร์ใจกันทุกอย่างอัลฮัมดุลิลละห์รักกันดีแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าไอเหตุการณ์เนี้ยที่ผมไปไก่เกียร์ไปคุยกันเลยนะปรับความเข้าใจเนี่ยหลังจากนั้นอีกไม่นานนะประมาณอีก 3-4 เดือนเนี่ยโต๊ะคนเนี้ยถึงอายันคือการที่ถึงอายันเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยก่อนด้วยนะหลังจากนั้นน่ะค่อยป่วยแล้วก็อัลเลาะห์ยะฮัมอัลเลาะห์เมตตาไปเลยแต่สำคัญก็คือวันที่เราเห็นก็คือวันที่ท่านเสียเนี่ยลูกหลานหรือคนที่มีปัญหาก่อนหน้าเนี่ยที่เคยแบบไม่อยากจะมองหน้ากันเนี่ยมารวมตัวกันกอดกันรักกันเนี่ยคือภาพสุดท้ายที่เห็นนะนั้นสำคัญอย่างนึงพี่น้องเวลามันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องพูดคุยกันแล้วก็ใช้ศาสนาเข้ามาพูดคุยเขาฉลาดมากพี่น้องทนายมาคนนึงแล้วก็โต๊ะครูมาคนนึงเพราะถ้าเอาเรื่องกฎหมายอย่างเดียวก็เอาไม่ลงถ้าเอาเรื่องศาสนาอย่างเดียวแล้วก็ไม่อ้างอิงเรื่องกฎหมายก็ลำบากเหมือนกันเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีกฎของมันอยู่ทำอะไรก็ต้องเป็นกฎหมายรองรับอยู่นั้นสำคัญก็คือต้องเอามาประสานซึ่งกันและกันนะครับอ่ะมาต่อมาพี่น้องครับอีกอันนึงการยอมรับในกอดัตมีอยู่3ส่วน1ยอมรับด้วยความเต็มใจแบบเต็มรูปแบบเลยคือเรื่องของการภักดีต่ออัลเลาะห์เรื่องละหมาดเนี่ยเราไม่ยอมรับได้ไหมไม่ได้ใครปฏิเสธว่าละหมาดฟัรดู5เวลาไม่เป็นมุรตัดเลยพี่น้องตกศาสนาใครปฏิเสธเรื่องของการอะไรเรื่องการถือศีลอดตกศาสนานั้นเรื่องของที่อัลเลาะห์กำหนดมาทั้งหมดนะที่เป็นฟัรดูที่เห็นตรงกันทั้งหมดเนี่ยแล้วเราไปปฏิเสธเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต้องยอมรับทั้งหมดอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรต้องยอมรับด้วยความเต็มใจนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นนะว่าไปอันที่สองบางทัศนะบอกว่าเป็นมุสตาฮับบางทัศนะบอกว่าเป็นวาญิบขึ้นอยู่กับการปฏิบัติคืออะไรครับเรื่องของทุกภัยที่มันประสบกับตัวเราอันนี้ก็ต้องยอมรับเวลาน้ำท่วมนะครับเกิดอุทกภัยเราจะมาตีโพยตีพายโวยวายไม่ถูกต้องนะแต่เสียใจอันนี้มีอยู่แล้วนะครับทุกข์ใจมีอยู่แล้วแต่ยอมรับในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่3การปฏิเสธการกระทำสิ่งไม่ดีและการละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ได้บัญชาให้ยอมรับได้ไหมถ้ามีคนคนนึงทิ้งละหมาดเอ้ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วให้มันทิ้งละหมาดอัลลอฮ์กำหนดมาให้มันกินเหล้าอัลลอฮ์กำหนดลงมาให้มันติดยาอันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายยอมรับแบบนี้ไม่ได้ต้องปฏิเสธเพราะอันนี้คือพฤติกรรมความชั่วของตัวของเขาแต่อัลลอฮ์ห้ามไงอัลลอฮ์ปรารถนาให้เขาไปกินเหล้าเหรอเปล่าอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ใช้ทิ้งละหมาดเหรอเปล่าแต่ตัวเขาทิ้งเองเนี่ยถึงจะบอกว่าการทำชั่วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการทำชั่วเนี่ยชัยฏอนมันพยายามมาสร้างภาพให้การทำความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องปกติอันเนี้ยเราจะไม่รู้สึกแย่กับมันเนี่ยน่ากลัวนะพี่น้องทุกวันนี้ขอมาอัพนะเรื่องของการเบี่ยงเบนทางเพศอย่างเงี้ยเราหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ละรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องปกติของสังคมโอเคสังคมปกติแต่ในหลักการศาสนานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องบางคนเขาบอกเนี่ยเอ้ยระหว่างลูกติดยากับเป็นตุ๊ดเนี่ยนะอย่างน้อยก็มันไม่ติดยาละกันฉันก็บอกว่ามันทั้งคู่นั่นแหละมันไม่ดีทั้งคู่จะไปยอมรับได้ไงล่ะของไม่ดีเรายอมรับไม่ได้นะส่วนถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนปรับพฤติกรรมต่างๆนะครับอันนี้นำเรียนกับพี่น้องว่าการยอมรับอย่างแรกคือการยอมรับแบบเต็มรูปแบบเลยคืออะไรครับเรื่องของการภักดีต่ออัลเลาะห์อันที่2เรื่องของสิ่งที่มาประสบอันที่3ก็คือการปฏิเสธการยอมรับในเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีก1เรื่องพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของการลบบาปการลบบาปนะการลบบาปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการที่จะลบล้างบาป
ันแรกเลยเวลาเราทำบาปขึ้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายสิ่งที่เราจะได้รับการยกบาปนั้นเนี่ยก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกโทษให้บาปทุกอย่างพี่น้องถ้าเราทำไปเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระองค์นะที่พระองค์จะยกโทษให้หรือไม่ยกโทษให้ก็ได้ยกเว้นบาปเดียวถ้าตายไปแล้วอัลลอฮฺไม่ยกให้เรื่องชีริกกับเรื่องกัฟรบาปอื่นเนี่ยเราไปกินเหล้านะขอให้มันไม่อยู่ในฐานกุฟรแล้วกันแต่บางคนเนี่ยมันอาจจะมีบางอันที่มันเป็นฐานกุฟรด้วยเช่นการเจตนาทิ้งละหมาดอย่างเงี้ยนึกออกไหมบางส่วนบางอุลามะบางส่วนบอกถ้าเจตนาทิ้งละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นกุฟรแล้วเจตนาทิ้งนะแต่หัวใจยอมรับเนี่ยถ้าเจตนาทิ้งก็ถือว่าเป็นกุฟรมันมีฐานนี้อยู่แต่บางฐานก็บอกว่าอ๋อใจเขายังยอมรับอยู่แต่เขาขี้เกียจละหมาดก็เป็นฟาซิกยังไม่ถึงกูฟอดแต่ถ้าเกิดทิ้งยาวๆเลยอันนี้มันเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือแทบจะไม่ละหมาดเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้มันคือการปฏิเสธโดยพฤติกรรมแบบชัดเจนแต่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยยังไปให้สถานะกาเฟสได้ไม่ 100% เพราะมันมี2ทัศนะอยู่นะแต่ถ้าเกิดสมมติทำชีริกเลยเป็นกูฟอดเลยอันนี้ชัดเจนตายไปแล้วไม่ได้ตอบัตตัวอันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยแต่ที่เหลือบาปอื่นเนี่ยด้วยกับพระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาที่จะให้อภัยดังนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสมมติเราไปเจอคนคนเนี้ยมันเป็นนักโทษประหารชีวิตถูกยิงเป้าตายเราจะไปหุกกลมได้เลยไหมว่าไอเนี่ยลงนรกชัวร์ไม่ได้นะไม่ได้นะพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะไอช่วงที่เขาพาไปลานประหารเนี่ยไม่แน่มันอาจจะตบัดตัวอัลเลาะห์ละหมาด2รอกอาตไปแล้วก็ได้แต่เราไม่เห็นหรือเอาต่อมันไม่ให้ตอบัตตัวแต่มันไม่ได้ทำบาปในฐานชิริกเนี่ยก็ยังต้องเอามาละหมาดอยู่ยังต้องเอามาละหมาดอยู่ยังต้องเอามาทำกับฝันเหมือนกับคนมุสลิมตายทั่วไปนั่นแหละพอเรื่องเนี้ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับหญิงที่ทำซินาแล้วมายอมรับกับนบี นบีก็บอกว่าอ่ะรับเรื่องละบอกกับพ่อของเธอบอกว่าอย่าไปทำร้ายเธอนะไม่ใช่ไปตีไปฟาดเธอเพราะเธอตอนเนี้ยเธออยู่ในขั้นตอนของเสียใจอยู่แต่ตั้งครรภ์ท้องมาไม่มีพ่อไปทำซินามานะแล้วก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยนะครับสุดท้ายพอคลอดออกมาเสร็จก็อุ้มลูกมาบอกว่าเนี่ยพร้อมจะโดนขว้างละนบีก็บอกไปเลี้ยงก่อนให้ยานมก่อนจนกระทั่ง2ขวบพี่น้องเอาขนมปังยัดมือมาก็จูงมาอีกทีนึงคือจะให้โดนโทษให้ได้นบีไม่ได้ส่งไปตามเลยนะก็ปล่อยงั้นแหละแต่คนเนี้ยเธอแสดงความต้องการที่จะเตาบัดตัวอย่างแท้จริงคือยอมที่จะรับโทษในดุนยาเพื่อที่จะให้รอดพ้นในอาคิเราะห์สุดท้ายท่านนบีก็ต้องลงโทษโดยการขว้างแล้วก็เสียชีวิตเสร็จแล้วนบีก็ไปละหมาดให้สำคัญคือนบีไปละหมาดให้ท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพี่น้องท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ถามท่านนบีถามว่าท่านรอซูลครับนางเนี่ยถูกเอียดามนะถูกประหารชีวิตจากการที่นางทำอะไรทำซินาแล้วนบีไปละหมาดเนี่ยมันจะดีหรอคือจะดีหมายถึงว่าคนอื่นเขาจะมาเข้าใจว่าเออนบีละหมาดให้กับคนที่เป็นอาชญากรหรือเปล่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการตอบัตของเธอเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนทั้งเมืองมะดีนะห์เนี่ยยังเอามาทั้งหมดเอาการตอบัตของคนมะดีนะห์มารวมกันทั้งหมดยังไม่เท่ากับของเธอเลยกับคนเดียวแสดงว่าบทเนี่ยไม่ได้เรื่องของอาชญากรแล้วมันบทเรื่องของอะไรเรื่องของการกลับเนื้อกลับตัวการสำนึกผิดแต่แน่นอนเมื่อโทษทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีการพิพากษานะคำถามต่อมาว่าถ้านางไม่มาบอกอะไรเนี่ยถามว่าจะเอามันลงโทษได้ไหมไม่ได้ก็ต้องหาพยานมานะนั้นการยกโทษเป็นอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สองพี่น้องครับปัจจัยที่เราจะได้รับการยกโทษคือการอิสติกฟาร์การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺอิสติกฟาร์กับเตาบัตคนละเรื่องกันนะพี่น้องบางคนไม่เข้าใจอิสติกฟาร์เนี่ยทำได้ทั้งมีเป็นแล้วก็ตายหมายถึงว่าทำให้กับคนเป็นก็ได้ตอนเป็นทำเองก็ได้แล้วก็คนเป็นทำให้คนตายก็ได้ก็ที่เราไปละหมาดคนตายอัลลอฮ์มักฟิรละฮูเนี่ยขออภัยโทษเองกับเขาเนี่ยอิสติฟาร์นะ
คนอื่นทำให้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกกับคนอื่นเขาได้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยขออิสติกฟาร์ให้คนนั้นก็ได้แต่ถ้าเตาบัตตัวเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลและมีกำหนดเวลาด้วยถ้าลูกกระเดือกมาถึงวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกอันนี้หมดเวลาเตาบัตแล้วใครจะไปเตาบัตให้กันได้ไหมไม่ได้อย่างสมมติลูกไปทำผิดเอาไว้ย่อขอเตาบัตแทนไม่ได้แต่ถ้าย่อจะขออิสติกฟาร์ให้ลูกอันนี้ได้นะอิสติกฟาร์คือการขออภัยโทษอัลลอฮ์ก็ทรงยกโทษให้อันที่สามคือการทำดีเพื่อลบล้างความชั่วหนึ่งในเงื่อนไขของเตาบัตเนี่ยอีกหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือการทำความดีหยุดเสียใจตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำแล้วอันนี้สามข้อถ้าเป็นฮักกุลอาดามคืนสิทธิ์อีกข้อนึงเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรทำความดีเพื่อลบล้างไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตและพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่เคยผ่านอะไรมาเยอะๆเนี่ยมันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยตั้งใจในทำความดีพี่น้องไปดูศพแรกของแถวนบีเนี่ยอิกริมะฮิงี่ลูกอบูยะฮันนะอับดุลรอมานบุตรลูกของอบูบักพวกเนี่ยศพแรกอบูซุบยานเนี่ยก่อนที่จะมารับอิสลามนี่โอ้โหคนต่อต้านนบีเลยเคยฆ่าซอบ้านนบีคอลิดบินวาลิดอย่างนี้พอตอนหลังเตาบัตตัวเนี่ยอยู่ซอบหน้าหมดเลยนึกถึงไอ้วีรกรรมที่เคยทำเอาไว้ไม่ดีเป็นแดงผลักดันให้ตัวเองเป็นไงต้องช่วยอิสลามคอลิดบินวาลิดบอกว่าดาบเนี่ยที่เคยสังหารมุสลิมในสงครามอูฮุดวันนี้ดาบนี้จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เอาดาบนี้แหละไปปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ในกอดาซียะในสงครามต่างๆเผยแพร่อิสลามดังนั้นการทำความดีลบล้างความชั่วเนี่ยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งอันต่อมาโดยการขอดุอาและอิสติกฟาร์ของคนอื่นอันนี้คนอื่นทำนะขอดุอาคนอื่นขออิสติกฟาร์ให้นะครับแล้วก็อันต่อมาครับทดสอบด้วยความทุกข์ต่างๆนี่แหละบททดสอบนี่แหละหนึ่งในผลดีหรือข้อดีของการได้รับบททดสอบก็คือว่ามันคือการลบล้างบาปอย่างหนึ่งพี่น้องนบีพูดแม้กระทั่งไปเหยียบน้ำไม่ต้องอะไรเยอะนะพี่น้องไม่ต้องไปถึงขั้นอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลแอดมิดโคม่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาแค่เราเดินไปเนี่ยแล้วไปเหยียบน้ำสักอันนึงไปเตะโต๊ะแล้วกันฉันจะโดนบ่อยเตะโต๊ะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรโต๊ะมันก็อยู่ที่มันของมันนั่นแหละแต่เดินไปเตะเฉยเลยพอเดินเตะไปก็โอ้โหสะดุ้งสิเจ็บแล้วเจ็บอีกแล้วก็บอกเออสงสัยเราก็ได้ลบบาปแล้วนะเออนะพวกเนี้ยพี่น้องครับคือการลบบาปนะอันต่อมาอีกอันหนึ่งที่เป็นการลบบาปเหมือนกันก็คือการทดสอบเขาในโลกบัซซักอันนี้เขาเขียนด้วยนะด้วยการฟ้าผ่าแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงลบล้างความผิดนั้นอันต่อมาการทดสอบเขาในวันกิยามะฮ์ก็เป็นการลบคืออาซาบที่เขาโดนในกูโบเนี่ยมันก็ไปผ่อนในอาคิเราะห์พอฟื้นขึ้นมาโดนอีกก็ไปผ่อนในโลกหน้าคือมันจะมีผ่อนหมดเลยนะและอันสุดท้ายพี่น้องอันนี้คือความหวังสุดท้ายแล้วสมมุติไม่รู้ไม่มีอะไรเนี่ยไล่มาทั้งอันไม่มีเลยเนี่ยอันสุดท้ายคือการได้รับชะฟาอะห์นะการปลดเปลื้องจากความทุกข์ยากจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแต่สำคัญก็คือพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะในการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีและสุดท้ายจริงๆเลยพี่น้องครับก็คือความกรุณาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่เราได้อ่านกันในทุกเกือบทุกซูเราะห์นะยกเว้นซูเราะห์เตาบัตเนี่ยก็คือคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอนะนี่ก็คือการได้รับการลดนะครับบาปต่างๆพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องของดวงตาเวลาเรารักใครเนี่ยเราจะเปรียบสิ่งที่เรารักเนี่ยเหมือนกับแก้วตาเห็นไหมแก้วตาถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเราพี่น้องด้วยกับการมองเห็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่นะเนี่ยการมองเห็นเนี่ยนะ
เออแล้ววันนึงอัลลอฮ์เก็บสายตาเราไปซึ่งโดยปกติพี่น้องครับพอเราเป็นสวแล้วเนี่ยนะสวแล้วเนี่ยเขาจะไปลอกตากันนะฉันเจอเยอะละเขาเป็นตอสักอย่างเขาไปลอกนะทำทีละข้างนะอย่าไปทำสองข้างเดี๋ยวมองไม่เห็นทำทีละข้างนะมีอยู่ครั้งนึงครับเซดบินอัลกอมรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าอัลซอบานีรอมดุนรอมฎอนปรากฏว่าฉันเนี่ยเป็นโรคตาแดงใครที่เคยเป็นตาแดงเนี่ยจะรู้สึกทรมานมากอย่างแรกเลยลืมตาไม่ขึ้นพี่น้องพอเป็นตาแดงปั๊บขี้ตาเกาะมันจะเป็นข้างเดียวก่อนแล้วมันจะลามมาอีกข้างนึงแล้วก็จำได้พอไปตอนไปฉันตอนเป็นตอนประถมเนี่ยฉันรำคาญมากเลยเจอใครมันก็แลบลิ้นใส่ตลอดมันเป็นโรคอะไรมันแลบลิ้นใส่เราอ๋อเหรอคนไม่รู้คนโบราณเขาว่าเจอคนตาแดงให้แลบลิ้นใส่ฉันก็ดีนะมันไม่ถุมน้ำลายใส่ด้วยเออมันแลบลิ้นใส่อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะมันเข้าว่ากันไปนะหรือไม่อยากให้เขาไปเล่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้แลลิ้นจะได้ทะเลาะกันนะมึงใช่ไหมพอแลลิ้นใส่เอ้ยทะเลาะกันได้มันห่างๆหรือเปล่านะบางทีคนโบราณเขาก็มีกุศโลบายอะไรเขาเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวหรอกก็เป็นตาแดงอันนี้ซอบ้านนบีเป็นตาแดงนบีไปเยี่ยมนะครับพอไปเยี่ยมเสร็จก็หายพอหายเสร็จแล้วนบีถามคำถามว่าอะไรถามว่า อะรออัยตะลากานัตอัยนะกะอัยนะกะลิมาบิฮิมามากุนตะซอนิอันนะถามว่าท่านมีความเห็นอย่างไรหากตาทั้งสองของเจ้าเนี่ยไม่สามารถใช้การได้อีกแปลว่าถ้าอัลเลาะห์ทดสอบให้โรคตาแดงเนี่ยเป็นเหตุทำให้ตาบอดมองไม่เห็นเลยท่านคิดเห็นยังไงกอละกุนตุเรากุนนาตะกุนกานาตาเล่ากานาตาไอนายาลีมาบีมาสอบัตตุวะอะบัสวะอะตะซับตุบอกว่าไงหากตาของฉันเป็นอย่างนั้นก็คือตาบอดเนี่ยฉันจะอดทนสอบัตตุแปลว่าฉันจะอดทนวะตะซับตุแปลว่าอะไรและฉันก็จะพึงพอใจยอมรับได้อย่างแน่นอนคือพูดเลยว่าเรายอมรับในบททดสอบอันนี้ยอมรับในบททดสอบนี้ได้นบีบอกว่ากอละกุนตะลากานะตาไอนายะลิมาบิฮิมาซอบัตตุวะกอละเลากานะไอนะกะลิมาบิฮิมาซุมมาซอบัตตะถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงและเธอก็ซอบัตวะตะซับตะเธอยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมาลากีตัลลอฮะอัซวะลาซัลบะลักอัลลอฮ์จะให้เธอไปพบโดยที่ไม่มีบาปอะไรเลยอัลลอฮ์จะลบบาปหมดเลยไปในสภาพที่ไม่มีบาปเลยพี่น้องครับครั้งหนึ่งนะเชคอับดุลอาซีซมิมบาสรอฮิมาฮุลลอเชคมิมบาสนะก็เป็นหนึ่งในอาเลมอุลามะที่เป็นที่ยอมรับในประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ก่อตั้งมัสยิดไม่ใช่มัสยิดเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมะดีนะห์เนี่ยเป็นอธิการคนแรกเป็นคนก่อตั้งเชคมิมบาสเป็นผู้รู้ครับท่านเป็นคนที่ตาบอดนะเป็นผู้รู้เป็นมุฟตีแต่เป็นคนตาบอดเมื่อฉันสูญเสียการมองเห็นของฉันในขณะที่อายุยังน้อยอันนี้เป็นเรื่องของท่านนะก็คือมองไม่เห็นตาเสียตาไปตอนนั้นอายุน้อยป้าก็พูดกับแม่ป้าเนี่ยมาพูดกับแม่ของเชมิบัสตอนนี้เชมิบัสก็ยังเป็นเด็กอยู่นะก็บอกว่าไงบอกว่าโอ้อับดุลอาซีซเนี่ยน่าสงสารน่ะแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการดำรงชีวิตยังไงเนี่ยตาบอดแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นเองเนี่ยเชคก็หลับอยู่แต่ตาเนี่ยตาเนี่ยมองไม่เห็นแต่หูเป็นไงหูเนี่ยได้ยินว่าก็พูดแบบนั้นเชคก็เลยมาบอกกับแม่นะมาบอกกับแม่ว่าไงผู้ใดที่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์พระองค์จะประทานความร่ำรวยให้แก่เขามากไม่ต้องห่วงหรอกตาฉันบอดเนี่ยด้วยกับกำหนดของอัลลอฮ์แต่การที่ฉันตาบอดนี้ฉันยังคงมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มอีหม่านในตัวฉันเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ฉันยากจนอัลลอฮ์จะเป็นผู้ดูแลฉันหลังจากนั้นเชมิมบาสก็เรียนศาสนาทั้งที่ตาบอดนี่แหละพี่น้องแต่อัลลอฮ์ให้นะคนตาบอดเนี่ยหูจะดีอัลลอฮ์จะทดแทนให้และก็มีความจำที่ดีจนกระทั่งท่านกลายเป็นมุฟตีถ้าพูดยังไงก็เป็นจุฬาเลยแหละ
นะแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและเป็นปราชญ์คนสำคัญท่านสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่อายุ20ปีอายุ20เนี่ยตาบอดนะครับนะแล้วก็เรียนศาสนาจนกระทั่งกลายเป็นมุฟตีใหญ่เลยนั้นสำคัญคือว่าเราจะเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราต้องไม่เอาบททดสอบนั้นมาเป็นข้ออ้างในการทำบาปของอัลเลาะห์นะอันนี้น่ากลัวมากโอ้ที่กูขโมยขอโทษนะที่ฉันขโมยก็เพราะฉันยากจนก็ยากจนน่ะแหละถูกต้องแต่ไม่ใช่เป็นเหตุทำให้เราทำบาปต่ออัลเลาะห์โอ้ยก็เห็นกีแกมาละหมาดสุเราตลอดได้สิก็รวยนี่ฉันมันต้องทำมาหากินเออฉันจะละหมาดได้ไงล่ะอีดปีนึงละหมาด2ครั้งพอแล้วเนี่ยมันเหมือนจะดูดีนะเออเขาจนไงเขาก็เลยต้องไปละหมาดเขาต้องเอาเวลาละหมาดเนี่ยไปทำมาหากินนั่นแหละพี่น้องหายนะอย่างเงี้ยจนแบบเนี้ยไม่น่ารักนะพิการแต่เอาความพิการตัวเองเนี่ยไปทำผิดต่ออัลเลาะห์บางคนนะบางคนอาจจะมีปมด้อยชีวิตแต่ไปเข้าวงการเต้นกินดำกินคนก็เชิดชูใช่ไหมเพราะว่าสังคมเขาก็ว่ากันไปนะแล้วก็ไปบอกว่าอ๋อที่เขาต้องเป็นแบบนี้เพราะร่างกายเขาพิการเขาถึงต้องไปทำแบบนี้ไม่ใช่สาเหตุเลยพี่น้องใครที่ทำแบบนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ตกต่ำแต่แน่นอนดุนยาเขาได้บางคนก็อย่าไปกลงกลนะบางคนบอกอุ้ยเขาหาเงินได้เขาทำคอนเทนต์นั่นแหละพี่น้องนั่นคือความมั่นคงในดุนยาแต่อัลเลาะห์จะให้ริสกีแบบอิสติดรอดคืออะไรเป็นกับดักแล้ววันหนึ่งที่หมดแล้วปุ๊บอัลเลาะห์เป็นไงดึงกลับหมดเลยไอ้ทรัพย์ที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพออัลเลาะห์เก็บเนี่ยเก็บหมดเลยและเก็บไปพร้อมกับอายันด้วยพอเก็บไปพร้อมกับอายันนี่ถามว่าได้ตาบัตตัวไหมไม่ได้นะนั้นอย่าไปหลงกลในความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพย์สินนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ดูในเนื้องานว่าเราปฏิบัติดีคิดดีต่ออัลเลาะห์แล้วก็อดทนกับอะไรนะกับบททดสอบที่เกิดขึ้นนะมีอันนึงพี่น้องครับที่พูดถึงการประทานคือมันมีอันเรื่องของอัลเลาะห์จะเป็นผู้บันทึกให้ผลบุญเนี่ยก็คือเรื่องถือศีลอดนะถือศีลอดใช่ไหมเป็นอามันเดียวที่อัลเลาะห์จะเป็นผู้ตอบแทนด้วยกับพระองค์เองอีกอันนึงพี่น้องรู้ไหมคืออะไรคือซอบัตคือซอบัตนะทุกคนเนี่ยจะจำเรื่องอามันของถือศีลอดได้แต่ลืมเรื่องของซอบัตมีเนี่ยในสำนวนเดียวกันเลยว่าพระองค์จะเป็นผู้ตอบแทนด้วยกับตัวของพระองค์เองก็คือเรื่องซอบัตอดทนแต่ซอบัตเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากการปฏิบัติขอโทษดิมันไม่ได้ออกมาในรูปร่างของการออกร่างกายแต่มันออกมาจากหัวใจนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์